นายนฤเทศสุทธิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าการจัดงานเทคก้า2024ในครั้งนี้เป็นการประกาศความเป็นผู้นำของไทยในการเป็นฐานการผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือ PCB อันดับหนึ่งของอาเซียนและติดอันดับ1ใน5ของโลกโดยครึ่งปีแรกมีมูลค่าขอรับการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม PCB สูงถึง 140,000 ล้านบาทจากบริษัทชั้นนำจากจีนไต้หวันญี่ปุ่นและฮ่องกงด้านนายพิธานองค์โคสิตนายกสมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ไทยกล่าวว่างานเช็คก้ากระแสตอบรับดีมีผู้ประกอบการเข้าร่วมถึง 3,000 รายสร้างมูลค่าการซื้อขายสูงถึง 20,000 ล้านบาท